วีรกรรมสาวใหม่หนุ่มกลาโซเชียลขุดแฉวีรกรรมสาวคนใหม่หนุ่มกลาที่แท้เป็นคนเดียวกับที่เคยทำให้อเล็กธีรเดชโดนถล่มดับประเด็นไม่จับมือด้วยเพราะเพิ่งเข้าห้องน้ำมามือเปียกล่าสุดทวิตเตอร์ขุดยับเผยวีรกรรมสาวคนใหม่หนุ่มกลาบอกว่าจำได้แล้วเป็นคนเดียวกับที่เคยทำให้อเล็กธีรเดชโดนถล่มดับปมไม่จับมือด้วยเพราะมือเปียกเพิ่งออกมาจากห้องน้ำชาวเน็ตคนอื่นแห่ชี้เป้าบอกว่าเธอชอบขอจับมือกับดาราหลายคนมากๆและการทำแบบนี้เหมือนเป็นซาแซงโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งโพสต์คลิปที่ระบุว่าเป็นสาวคนใหม่หนุ่มกลาถ่ายไว้ซึ่งเป็นคลิปที่ทำให้อเล็กธีรเดชโดนถล่มด่ายับเพราะในคลิปตอนอเล็กเดินผ่านเธอเลยขอจับมือแต่อเล็กปฏิเสธยังมีมารยาทและบอกว่ามือเปียกเพิ่งเข้าห้องน้ำมาในคลิปมีข้อความเขียนไว้ว่าอดจับมือเพราะพี่เข้ามือเปียกกอซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำให้อเล็กโดนถล่มด่าเป็นดราม่าระอุอยู่ช่วงหนึ่งว่าถือตัวโดยทวิตเตอร์ที่มาแฉมีการโพสต์คลิปพร้อมข้อความด้วยว่าเพื่อใครยังไม่รู้ผู้หญิงคนนี้คือคนเดียวกับที่ไปขอจับมืออเล็กแล้วไม่ได้จับเพราะเขาเพิ่งออกจากห้องน้ำอักแกรนางเลยเอาคลิปไปลงให้คนมาด่าเขาจนเป็นข่าวหือหนุ่มกลาคอมเมนต์จากชาวเน็ตคนอื่นบอกว่าเคยเห็นเธอทำแบบนี้กับดาราหลายๆคน